เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดหมอยาจอมขมังเวชเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณต่อครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนนั้นคุณต่อยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านเลยหนีออกมาจากบ้านหนังสือก็ไม่เรียนคุณต่อไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ต่างอำเภอห่างจากตัวเมืองไปไกลเรียกได้ว่าบ้านนอกเลยที่นั่นเป็นชุมชนเล็กๆมีแต่สวนไร่นาห่างจากถนนหลักเป็น10กิโลคุณต่อไปขออยู่กับเพื่อนชั่วคราวเพราะว่างอนทางบ้านเพื่อนคนนี้อยู่กับลุง2คนพ่อแม่เสียไปหมดไม่ได้เรียนหนังสือคือจบป.6ก็เลิกเรียนมาช่วยลุงทำงานซึ่งอาชีพของลุงก็แปลกไม่เหมือนใครถ้าเรียกให้ดูดีชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าท่านหมอยาคือลุงของเพื่อนมีวิชาด้านยาแผนโบราณใครปวดหัวตัวร้อนก็จะมารับสมุนไพรกับแกแล้วก็หายทุกรายแต่ถ้าเรียกอีกอย่างลุงของเพื่อนคุณต่อก็คือหมอผีนี่เองนอกจากแกจะช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแกยังช่วยชาวบ้านไล่ผีสางไล่คุณไสถอนของอะไรแบบนี้ด้วยวันนั้นคุณต่อนั่งรถประจำทางไปที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็ออกมารับที่ท่ารถแล้วต่อรถสองแถวเข้าไปในหมู่บ้านกว่าจะถึงบ้านก็เริ่มเย็นมากแล้วก่อนขึ้นบ้านเพื่อนคุณต่อก็บอกว่าถ้ามึงเห็นอะไรแปลกๆได้ยินอะไรแปลกๆมึงอย่าทักไปนะอยู่เฉยๆลุงกลัวเลี้ยงผีแต่ว่ามึงไม่ต้องตกใจนะไม่มีอะไรทำอันตรายได้ลุงกูดูแลอยู่อ้ออีกอย่างถ้าขึ้นบ้านไปตรงกลางบ้านจะมีมุ้งกางอยู่มึงอย่าไปทักอย่าไปมองถ้ามึงจะเดินผ่านอ่ะมึงยกมือไหว้ก่อนนะนั่นคือร่างอาจารย์ของลุงกูเองลุงกูเลี้ยงเอาไว้ป่ะขึ้นบ้านไปไหว้ลุงกูกันพอคุณต่อได้ฟังคำเตือนข้อห้ามจากเพื่อนแล้วคุณต่อก็ขนลุกสู้แบบบอกไม่ถูกคิดในใจว่านี่คิดผิดหรือเปล่าที่มาขออยู่ด้วยแต่ว่าหนีออกมาแล้วจะกลับบ้านก็เสียฟอร์มเลยว่าจะลองดูสักตั้งว่าแล้วคุณต่อก็เดินตามเพื่อนขึ้นบ้านไปพอเข้ามาในตัวบ้านก็ไม่รู้ว่าความเย็นมันมาจากไหนเหมือนว่าใครเปิดแอร์เย็นจนขนลุกแต่เปล่าเลยที่บ้านไม่มีแอร์สักตัวบ้านลุงก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาธรรมดาเหมือนบ้านตามชนบททั่วไปเดินต่อไปเรื่อยๆก็เห็นมุ้งสีขาวกลางอยู่กลางบ้านแบบที่เพื่อนบอกจริงๆแล้วคุณต่อก็เผลอดันมองเข้าไปรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเคลื่อนไหวไปมาเพื่อนรีบตีแขนคุณต่อแล้วบอกเสียงเบาๆว่าเฮ้ยอย่าไปมองซึ่งบ้านเพื่อนคุณต่อมีกลิ่นสาบตลบอบอวนไปหมดมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นปกติกลิ่นเหมือนพวกซากแมวตายจนแห้งอะไรแบบนั้นพอเดินทะลุกลางบ้านต่อไปก็ไปถึงห้องหนึ่งมีชุดรับแขกมีโซฟามีหิ้งพระคุณต่อบอกว่าไม่มีกะโหลกไม่มีรูปปั้นอะไรสยองสยองเหมือนในหนังมีแต่พระพุทธรูปกุมารทองแม่นางกวักเหมือนบ้านทั่วๆไปลุงของเพื่อนกำลังนั่งไหว้พระอยู่ที่หิ้งพระแกปักธูปเสร็จก็หันมาเพื่อนก็แนะนำคุณต่อกับลุงคุณต่อบอกว่าจะมาขออยู่สักอาทิตย์ซึ่งลุงแกก็ไม่ว่าอะไรดูท่าทางแกใจดีมากหน้าตายิ้มแย้มไม่น่ากลัวพูดจานิ่มๆเรียบๆหลังจากที่แนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวเสร็จคุณต่อกับเพื่อนก็หาข้าวกินกันและเข้านอนคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติอยู่ที่บ้านลุงก็ไม่มีอะไรมากคุณต่อกับเพื่อนก็คอยช่วยงานลุงเช่นเวลาใครถูกผีเข้าแล้วมารักษาคุณต่อก็จะช่วยตักน้ำจากตุ่มมาให้ลุงทำน้ำมนต์คอยหยิบนู่นหยิบนี่วิ่งซื้อของดอกไม้ธูปเทียนขี้ผึ้งขี้ไก่ไข่ไก่ของทำพิธีต่างๆคุณต่อก็รู้สึกสนุกดีเพราะได้เห็นอะไรแปลกๆอย่างคนโดนผีเข้า
โดนของมาถอนของมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงโดนทำของมาลุงบอกว่าโดนฝังรูปฝังรอยผู้ชายทำของให้หลงอะไรอย่างนั้นรายนี้น่ากลัวเพราะว่าญาติและพ่อแม่ของผู้หญิงมัดมาเลยอุ้มลงจากรถกระบะเอาขึ้นมาหาลุงผู้หญิงตัวนิดเดียวผู้ชายสามคนจับไม่อยู่ดิ้นจนเชือกหลุดวิ่งหนีลงเรือนไปต้องวิ่งช่วยกันจับคุณต่อกับเพื่อนก็ช่วยด้วยช่วยกันวิ่งไปจับมาซึ่งแรงมหาศาลมากดิ้นจนคุณต่อเหนื่อยปากก็ร้องว่าปล่อยกูปล่อยกูกูจะไปจนขึ้นมาบนบ้านได้ลุงท่องคาถาอะไรอยู่สักพักสัตว์น้ำมันถึงค่อยสงบลงได้แล้วลุงก็ค่อยๆถอนของแกสวดทำน้ำมนต์ให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มผู้หญิงคนนั้นก็สลึมสลือญาติต้องช่วยกันจับกรอกลุงบอกกรอกไปเยอะๆจนกว่าจะอ้วกให้เพื่อนเอากระโถนมาให้รองอ้วกสักพักผู้หญิงก็อ้วกออกมากลิ่นเหม็นมากเหมือนตัวอะไรตายคือคุณต่อแทบจะอ้วกไปด้วยลุงบอกกรอกอีกกรอกอีกกรอกไปเรื่อยๆเอาไอ้ภายในตัวออกให้หมดแล้วลุงก็ซัดน้ำมนต์ไปด้วยจนผู้หญิงตัวชุ่มไปด้วยน้ำมนต์แล้วก็อ้วกออกมาแล้วที่แขนขาของผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนมีน้ำมันผุดออกมาเป็นเม็ดๆกลิ่นเหม็นเน่าตลบบ้านแล้วลุงก็บอกว่าน้ำมันผีออกมาแล้วลุงสวดมนต์ต่อแล้วซัดน้ำมนต์ไม่ขาดมือเวลาผ่านไปพักใหญ่จนผู้หญิงอ้วกออกมาจนหมดไส้หมดพุงเป็นลมนอนพงาบพงาบลุงบอกว่าของออกหมดแล้วให้เอาน้ำมนต์ที่เหลือไปอาบที่ตีนบันไดบ้านเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาอีกทีจะทำพิธีปิดไม่ให้ของย้อนกลับมาอีกญาติผู้หญิงคนนั้นก็ทำตามที่ลุงบอกจนเสร็จสับจบพิธีผู้หญิงคนนั้นดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากตอนแรกที่สภาพเหมือนคนบ้าแต่ว่าตอนนี้พูดจารู้เรื่องหน้าตาสดใสแบบผิดหูผิดตาเธอก้มกราบลุงและกลับไปพร้อมกับญาติของเธอคุณต่อบอกว่ามีอะไรแบบนี้ให้เห็นทุกวันจากที่กลัวก็ชินพอมีเวลาว่างช่วงกินข้าวเย็นกันลุงแกก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแกบอกว่าแกคิดจะเลิกทำมานานแล้วแต่ก็เลิกไม่ได้สงสารชาวบ้านแกทำแบบนี้ก็ใช่ว่าจะดีคนเกลียดก็มีคนรักก็มีแกเล่าว่ามีคู่แข่งของแกคนหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่เป็นคนมีของมีวิชาแบบแกแต่ไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรลุงแกก็ไม่ได้เล่าแกบอกว่าเขาชอบปล่อยของมาลองวิชากับลุงมีอยู่ครั้งหนึ่งลุงพลาดโดนของเข้าท้องสมัยตั้งแต่เพื่อนคุณต่อยังไม่เกิดแกพยายามถอนของเอง3วัน3คืนแต่ก็ถอนไม่ได้นอนปวดท้องปวดไส้ใกล้จะตายแกกัดฟันนั่งรถไปหาอาจารย์แกที่บุรีรัมย์ให้อาจารย์ถอนของให้แกบอกว่าอาจารย์แกถอนให้เสร็จแกปวดท้องเหมือนจะถ่ายเลยเข้าห้องน้ำเชื่อไหมแกถ่ายออกมาเป็นเชือกเชือกป่านกระสอบเส้นยาวเป็นวาเลือดสดๆออกมาเป็นกระมังครั้งนั้นแกเกือบตายพอหายดีแกก็กลับมาแต่แกไม่ได้แก้แค้นกลับมันบาปได้แต่ทำบุญอโหสิกรรมไปให้แต่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่หยุดยังคงตามรังแกแกตลอดบางทีก็ปล่อยผีสางมาลองวิชาแกอีกครั้งที่แกเกือบตายคือฝ่ายตรงข้ามเอาบวบงูมาแอบฝังไว้ที่บ้านบวบงูก็คือวิชาหนึ่งคือจะเอางูเห่าที่ตายแล้วมาขุดหลุมฝังแล้วเอาเมล็ดบวบหย่อนลงไปกลบหลุมว่าคาถาแล้วค่อยรดน้ำให้มันโตขึ้นมาพอโตได้ที่ก็ขุดเอาไปแอบปลูกในที่ที่เราจะทำของใส่พอต้นบวบโตก็จะว่าคาถาให้บวบกลายเป็นงูมากัดลุงเดินไปเจอพอดีลุงรู้ได้เลยว่าไม่ใช่งูปกติเป็นงูอาคมสู้กันสักพักใหญ่มันก็แพ้ไปลุงบอกว่าลุงโดนมาเยอะจนคิดว่าจะเลิกสักทีของแบบนี้มันไม่ยั่งยืนสักวันอาจจะพลาดท่าได้เรื่องเล่าของลุงทั้งตื่นเต้นทั้งแปลกไม่เคยได้ยินมาก่อน
จหนึ่งคุณต่อก็คิดว่ามันมีแบบนี้จริงเหรอที่ฆ่าคนด้วยไสยศาสตร์คุณต่อก็50-50แต่เห็นท่าทีของคุณลุงที่ลุงช่วยชาวบ้านมามากใจคุณต่อก็เอียงไปในทางที่เชื่อมากขึ้นและความเชื่อของคุณต่อก็ได้ถูกพิสูจน์ในคืนหนึ่งหลังจากวันนั้นไม่นานเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มคุณต่อกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องอยู่ๆลุงก็มาเคาะที่ห้องอย่างรีบร้อนเพื่อนก็ลุกไปเปิดลุงบอกด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ฟังดูมีความกังวลนิดหน่อยแกบอกว่ามันเล่นเราแล้วไอ้หนูช่วยกันปิดหน้าต่างบ้านให้หมดแล้วมาอยู่กับลุงที่ห้องพระรีบเลยนะคุณต่อกับเพื่อนก็รีบช่วยกันปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านลุงเดินไปที่มุ้งกลางบ้านที่เป็นร่างของอาจารย์แก่แล้วนั่งคุกเข่าไหว้ปากขมุบขมิบว่าคาถาแล้วรีบเดินเข้าห้องพระไปคุณต่อกับเพื่อนก็รีบวิ่งตามไปที่ห้องลุงนั่งจุดธูปเทียนที่หิ้งพระแล้วบอกว่าไอ้หนูไปนั่งมุมห้องอย่าทักอย่าพูดอะไรเอามือปิดปากไว้นะแล้วลุงก็นั่งสมาธิที่หน้าหิ้งพระอยู่ดีๆเสียงหมาแถวนั้นก็หอนรับกันเป็นช่วงๆจากปากทางเข้าบ้านมาเลยลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงสังกะสีหลังคากระพือผึบผับเหมือนจะเปิดออกเสียงไม้ฝาบ้านก็เบียดตัวเอียดอาร์ตราวกับถูกมือขนาดมหึมาบีบแบบจะให้แหลกคามือหมาก็หอนกันไม่หยุดลมก็พัดแรงเหมือนจะมีพายุเสียงมันดังหวีดหวิวเหมือนเสียงคนโหยหวนด้วยความทรมานลุงนั่งหลับตาว่าคาถาของแกไปอย่างสงบไม่นานลุงก็หยิบมีดขนาดใหญ่ในพานสีทองแล้วเดินไปที่ประตูห้องแกเปิดมันออกอย่างไวลมข้างนอกก็พัดเข้ามาอย่างแรงทำเอาขนลุกไปหมดแปลกที่เราช่วยกันปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วแต่ทำไมยังมีลมพัดเข้ามาในบ้านได้แรงขนาดนี้ลุงกระชับมีดในมือแล้วท่องคาถาเร็วปลอพร้อมกับตวาดกลับไปพวกมึงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยกลับไปหานายมึงถ้าไม่ไปกูจะฟันคอขาดหลังจากที่ลุงตวาดไปจากลมที่พัดแรงๆก็หยุดกึกนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมาก็หยุดหอนกันหมดเหมือนปิดสวิตช์ลุงปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาแกบอกว่ามันมาลองเฉยๆส่งผีมาก่อกวนมาลองดีตอนนี้มันไปแล้วให้พวกคุณต่อกลับไปนอนกันได้เจอมาสักขนาดนั้นใครจะไปหลับตาลงได้คืนนั้นคุณต่อก็นอนคุยกับเพื่อนทั้งคืนคุณต่อถามว่าเฮ้ยมึงไม่กลัวมั่งเหรอวะเกิดสักวันพลาดขึ้นมาเพื่อนก็บอกว่ากูไม่รู้ว่ะแต่กูจะไปไหนได้อ่ะพ่อแม่กูก็ไม่อยู่แล้วกูว่ามึงกลับบ้านดีกว่ามั้งถ้ามึงอยู่ต่ออาจจะโดนลูกหลงเขาได้เพื่อความปลอดภัยของมึงเองนะไอ้ต่อวันรุ่งขึ้นคุณต่อก็ลาลุงกลับบ้านลุงก็บอกว่าดีแล้วเพราะที่นี่มันอันตรายตัวลุงแกก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานได้อีกนานแค่ไหนคนมาทางสายนี้มันเสี่ยงจากนั้นเพื่อนก็มาส่งคุณต่อที่ท่ารถล่ำลากันเสร็จสับคุณต่อก็กลับมาบ้านมาขอโทษแม่ที่หนีออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปนานจนคุณต่อเรียนมหาวิทยาลัยด้วยความคิดถึงเพื่อนเก่าคุณต่อก็เลยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนแต่เพื่อนกับลุงก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วบ้านก็ถูกรื้อเป็นที่ดินว่างเปล่าคุณต่อถามคนแถวนั้นได้ความว่ามาช่วงหลังลุงเปลี่ยนไปชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่รักษาชาวบ้านอีกส่วนเพื่อนของคุณต่อก็หนีไปตั้งแต่ที่ลุงเริ่มแปลกๆไปช่วงหลังแกอาการหนักขึ้นพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีก็หยิบมีดออกมาไล่ฟันชาวบ้านบอกว่าเป็นปอบเป็นผีสางชาวบ้านก็ลงความเห็นกันว่าของคงเข้าตัวแกแล้วแล้ววันดีคืนดีแกก็หนีออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
จนหลายปีเข้าผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งว่าแกเป็นบุคคลสูญหายแล้วรื้อบ้านแกจากนั้นก็นำไม้ไปถวายวัดตอนนี้เลยเป็นที่ดินว่างเปล่าอย่างที่คุณต่อเห็นคุณต่อฟังเรื่องของลุงก็รู้สึกสลดใจคุณต่อก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะมีจุดจบอย่างนี้แต่ก็คงเป็นอย่างที่โบราณว่าไว้ว่าหมองูตายเพราะงูเราไม่ทำเขาสักวันเขาก็จะต้องมาทำเราและนี่ก็คงเป็นชะตากรรมของคนเล่นของอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน